โควิดระบาดเราก็เลยทานกันอยู่บ้านนะคะวันนี้อากาศร้อนยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มเลยหน้าโควิดโควิดไหนแล้วกักตัวอยู่บ้านทานมะม่วงข้าวเหนียวมูนแสนอร่อยสวนอจันอันนี้ผู้ควบคุมของฉันนี่มันจากคุณไส้หมูอ๋อนี่ของคุณอุไรนะคะสูตรพิเศษจากสถานที่แห่งหนึ่งรับเฉพาะสาคูไส้หมูหลังจากทานแล้วต้องดื่มน้ำตามครั้งละมากๆใส่จะทำ ทำได้เฉพาะที่นี่ที่เดียวนะคะส่วนนี้แพ็คไว้สำหรับไปให้คนงานข้างล่างนะคะแบ่งกันค่ะช่วงโควิดระบาดแบ่งกันสิค่ะอร่อยไหมข้าวเหนียวมูนอร่อยค่ะอร่อยมากไหมไหนยิ้มสิมาเยี่ยมต้องกดไลค์นะต้องเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตรนะคะนั่งทานกันคนละที่คนละชามนะคะอย่าใกล้กันเราต้องร่วมรักษาสังคมรับผิดชอบสังคมร่วมกันค่ะคนละจุดให้เต็มที่เลยนะสวนมะม่วงมาเองเราก็จะเก็บว่าไปเก็บมะม่วงที่มันแบบว่าที่เขาคัดออกนะมากินกันอร่อยวันหยุดเมนูง่ายๆทำทานกันได้นะคะแล้วก็เขาด้วยค่ะคนละจุดนะคะสำหรับเปลี่ยนเก้าอี้ดนตรีเราเปลี่ยนมานั่งทานบ้าง คนนู้นไปทางนู้นคุณแม่ไปทางนู้นแทน เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเว้นระยะเพื่อรับมือกับโรคร้ายค่ะหลังจากที่เราทานข้าวเหนียวมะม่วงเสร็จนะคะก็มาเดินดูขนมที่เราตัดไว้ค่ะประมาณ20โลค่ะตู้นี้ก็น่าจะประมาณ15โลตู้นี้7-8โลนะคะแต่ยังไม่ได้ผ่านะคะตู้นี้สุกแล้วขึ้นค่ะตอนนี้ก็ลูกโตกันหมดแล้วนะคะขนุนที่เราได้ถ่ายทำตัดแต่งไว้ค่ะอ
จสั่งจองได้นะคะโดนแล้ว